ในห้อง218ชั้นไหนฮะชั้นนี้ป่ะครับชั้นนี้มันอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนพอดีพรุ่งนี้แต่เช้าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับทุกคนแต่ทีเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วเราต้องเดินทางไปต่อที่จังหวัดอื่นนะครับแล้วไม่อยากไปข้างนอกเลยนะครับในสนามบินดอนเมืองเนี่ยมีที่พักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามีที่พักหรือเปล่านะครับแล้วราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนไปเดินไปฮะเดี๋ยวเงียบมากเลยขึ้นบันไดเลื่อนดูซิข้างบนมีอะไรบ้างโล่งมากเลยครับเงียบมากเงียบมากตอนนี้เราอยู่น่าจะชั้น4นะชั้น3ชั้น4ป่ะชั้น3นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันร้านค้าเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้มันมีพักผ่อนอาหารอร่อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนที่นัดพบที่ทำงานเขาบอกว่ามันอยู่ชั้น4ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปนะครับน่าจะอยู่ที่ชั้น4หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเดินมาก่อนเงียบมากเลยครับทุกคนโหมันวังเวงมากตรงนี้มันเหมือนมีที่พักนะครับน่าจะมีที่พักมีที่นอนมีที่อาบน้ำมีร้านกาแฟเดินในห้อง218ชั้นไหนฮะชั้นนี้ป่ะครับชั้นนี้มันอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยชั้น4ครับชั้น4อันนี้ชั้น4ชั่วโมงละ500บาทชั่วโมงละ500บาทแต่ถ้าเป็นกลางวันนี่มันชั่วโมงแรก500ชั่วโมงถัดไป300ใช่ไหมฮะที่ทางเช็คจากทางเว็บอ่ะค่ะกลางวันและชั่วโมงต่อไป300แต่กลางคืนจะแพงหน่อย500ตลอดก็500ตลอดถ้าเหมาก็คือทั้งวันก็ 2,500 กลางวันจะถูกหน่อยต่อชั่วโมง300ถูกหน่อยจะแพงดี218ไปทางนี้มีรถข้างทางเลย18ว่างห้องที่218ห้องนี้ใช่ไหมใช่มีไม่ได้แค่เป็นขอบคุณครับถึงห้องแล้วถึงห้องแล้วทุกคนอยากดูไหมว่าห้องมันเป็นยังไงนี่มาแล้วนี่ครับทุกคนอันนี้คือสลีปบ็อกซ์เป็นห้องพักโรงแรมที่อยู่ในสนามบินนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาทุกคนชมห้องก็สะอาดดีนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนนี่ไฟตรงนี้ก็มีน้ำให้น้ำครับเนี่ยแต่มืดหน่อยมีน้ำมีทีวีครับ
มีทีวีน้ำทีวีแล้วก็ห้องน้ำชุบนี่โอ้นี่โอเคเลยชักโครกมีผ้าอาบน้ำมีอะไรให้เนี่ยมิราโคลนะจากมิราโคลนะว้าวนี่ฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำเนาะอันนี้คือกั้นอาบน้ำมีน้ำอุ่นนี่ฮะอันนี้คือห้องเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีทีวีทีวีตรงนี้ก็ห้องไม่ใหญ่มากนอน2คนได้สบายนะครับนอน2คนได้สบายมีน้ำให้2ขวดถ้าอยากได้อะไรก็เรียกได้เขาวางกันนะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็ให้ทุกคนชมเนาะว่าสมมุติว่าใครนะครับสมมุติว่าใครเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช่นมาจากสุวรรณภูมิดึกๆอย่างนี้แล้วก็จะต้องเดินทางต่อนะครับหรือไม่ก็หลายไฟบินที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพอเราบินมาแล้วเรามาถึงนี่ประมาณสัก 4-5 ทุ่ม 3 ทุ่มอย่างเนี้ยเราก็ไม่อยากออกไปข้างนอกถ้าฝนมันตกการจราจรติดขัดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็อยากออกไปก็อยู่ที่สนามบินแล้วก็บินต่อเนี่ยก็สะดวกดีนะครับทุกคนมีห้องน้ำมีของให้กินนะครับแล้วก็สะดวกสบายฮะมีทีวีให้ดูนะครับตื่นเช้ามาก็นอนได้ 3-4 ชั่วโมงก็เดินทางต่ออย่างเงี้ยโอเคครับให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางนะครับเปิดก่อนอยู่คนเดียวนี่เลยโอ้โอเคครับใครอยากจะลืมบอกราคานะครับราคาค่าที่พักเนี่ยมันชั่วโมงละท่านตอนกลางวันนะตอนกลางวันชั่วโมงละ500บาทชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ300ถ้าเหมาทั้งวันเลย 2,500 นะครับ 2,500 ก็ถ้าสมมติว่าเรามาพักประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงห้องหนึ่งพักได้2คนเนาะถ้า2ชั่วโมงก็คนละ500ถ้าตอนกลางวันก็ประมาณคนละ400บาทอย่างเงี้ยถ้า2ชั่วโมงนะครับก็ได้อาบน้ำได้เข้าห้องน้ำได้พักผ่อนก็โอเคครับที่สนามบินดอนเมืองเลยนะครับตรงชั้น3อันนี้จะอยู่ชั้น4ชั้น3นี่ก็คือชั้นที่เราจะมาอะไรนะมาเช็คอินนะครับทุกคนมาเช็คอินแล้วก็เดินขึ้นมาชั้น4ชั้น4ก็จะเป็นโรงแรมเป็นสลิปบ็อกซ์ของมิราเคิลนะครับโอเคครับก็อัปเดตให้ทุกคนได้ฟังได้รู้จักว่าที่นี่ก็มีที่พักนะครับโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับไปแล้วครับ